เอาละค่ะ let's break it down y'all เดี๋ยวมารอดูกันดีกว่าว่ากิเลส passion ที่ขับเคลื่อนคนแต่ละลักษณ์อยู่ภายในมีอะไรกันบ้างลักษณ์หนึ่ง the perfectionist คนสมบูรณ์แบบคนเนี้ยบลักษณ์หนึ่งอยู่ศูนย์ตัวศูนย์ตัวนะคะเป็นศูนย์ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญชาตญาณและการลงมือกระทำความโกรธและการหลงลืมตนกิเลสที่ขับเคลื่อนคนเบอร์หนึ่งอยู่นั้นคือความโกรธ angerความโกรธของคนเบอร์หนึ่งที่กระเพื่อมอยู่ภายในเมื่อจิตใจขุ่นมัวลักหนึ่งรู้สึกได้ถึงความโกรธนี้ความโกรธที่เขาเลือกจะกดมันเอาไว้ไม่อนุญาตให้เอามันออกมาเพราะว่าเด็กดีต้องไม่โกรธรวมถึงเรื่องของความรู้สึกด้วยนึกถึงหน้าเอลซ่าไว้ค่ะปกติฉันไม่ค่อยโกรธฉันแค่เห็นแล้วมันหงุดหงิดอ่ะมันน่าจะต้องเป็น1 2 3 4 5 6แล้วความโกรธของลักหนึ่งนะคะก็ถูกแปรรูปออกไปเป็นพฤติกรรมต่างๆเช่นการบ่นการตำหนิติเตียนหรือกลายเป็นความโกรธแล้วโบยตีตัวเองความโกรธนี้นะคะอาจจะทำให้เกิดการ projection การป้ายสีการกล่าวโทษผู้อื่นการกล่าวโทษโลกภายนอกเพราะทุกคนเป็นแบบนี้ไงฉันถึงหงุดหงิดแบบนี้จัดเรียงให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยมันยากนักหรือไงฮะฉันอยากทำให้มันออกมาดีๆต้องให้ฉันลงมือทำเองอยู่เรื่อยฉันว่าฉันไม่ได้จ้างพวกเธอมาให้ทำงานช่วยๆนะแล้วฉันต้องมาตามแก้ต้องมาทำเองอีกเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะเธอทำไม่ได้ตามที่มาตรฐานเขาตั้งไว้น่ะมาตรฐานอยู่ตรงนี้อ่ะฮะหลุดขอบไปแล้วนะความโกรธแบบลักหนึ่งนะคะเป็นความโกรธที่มีอนุภาคแรงมากเพราะมันถูกกดถูกเก็บถูกสะสมเอาไว้ในใจของเขาและมันมีวันที่จะระเบิดออกมาไม่ต่างจากเพื่อนรัก8และเพื่อนรัก9เลยค่ะทำให้คนรัก1เนี่ยมีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างจะตึงเครียดดูซีเรียสดูจริงจังจุกจิกนู่นนี่ก็ไม่ได้นี่ก็ยังไม่ดีเพื่อนเพื่อนรักหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้มีสีหน้าบึ้งตึงไปซะทุกคนอาจจะเป็นการยิ้มกบเกลื่อนความโกรธก็ได้นะใครจะไปรู้เนาะมันโกรธอยู่ข้างในเมื่อความโกรธนะคะมันดันขึ้นมาจากศูนย์ทองมันก็พุ่งไปที่หัวเลยค่ะคุณผู้ชมคะทุกอย่างจึงดูขัดหูขัดตาขัดอุดมคติของเขาไปซะหมดทำให้เกิดการติเตียนให้คอมเมนต์มีการจัดแจงไม่ว่าจะเป็นเพียงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ตามเพราะว่าเพื่อนรักหนึ่งเนี่ยโฟกัสเฉพาะกับสิ่งที่ควรหรือไม่ควรเกินเส้นมันนิดนึงคือไม่โอเคละทำให้ภายในใจของเบอร์หนึ่งนะคะจะมีการถูกกล่าวโทษถูกตัดสินของนักวิจารณ์ภายในใจของเขาอยู่ซึ่งก็วิจารณ์ทั้งตัวเองและวิจารณ์ทั้งผู้อื่นด้วยในบางครั้งทำไมมันถึงไม่เป็นอย่างที่ฉันคิดอะในใจมันเหงือบขมุกขมัวมากนะคะคือมันหงุดหงิดกับอะไรที่มันไม่เพอร์เฟกต์แล้วฉันล่ะฉันเป็นคนดีพอหรือยังฉันก็ยังไม่เพอร์เฟกต์เลยฉันยังไม่เพอร์เฟกต์ฉันต้องเป็นคนที่ดีกว่านี้ฉันต้องพัฒนาตัวเองให้ได้ดีกว่านี้เราจึงอาจจะเห็นลักหนึ่งเข้าทางธรรมกันเยอะค่ะเขาปฏิบัติได้แน่นอนนะคะแล้วคนอื่นๆล่ะทำดีปฏิบัติดีประพฤติตนดีพอแล้วหรือยังทำไมมาทำตัวเล่นๆอย่างนี้ไม่จริงจังอ่ะการที่ใช้ชีวิตตึงเกินไปทำให้ลักหนึ่งเกิดทุกข์ในรูปแบบของคนลักหนึ่งที่ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบเท่าที่ใจเขาอยากได้สักทีทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว one of the basic rules of the universe is that nothing is perfect perfection simply doesn't exist without imperfection neither you nor I would exist Stephen Hawking ได้กล่าวไว้ค่ะกฎข้อหนึ่งของจักรวาลคือไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบความสมบูรณ์แบบไม่มีจริงหรอกถ้าปราศจากความไม่สมบูรณ์แบบแล้วไม่คุณก็ตัวฉันจะไม่มีตัวตนในวันนี้เลย 1. คะรู้สึกถึงใจที่ชอบตำหนิติเตียนของคุณหรือเปล่าแล้วคุณมีความสุขไหมที่เป็นแบบนั้นคนรอบๆตัวคุณล่ะคะเขาแฮปปี้ไหมที่เขาต้องคอยมาทำตามที่คุณจัดแจงให้หรือว่าเขาเริ่มตีตัวออกห่างแล้วนะแล้วคุณปล่อยมันได้หรือเปล่าสิ่งที่คุณยึดติดไว้ทำแบบอื่นมันเสียหายมากขนาดนั้นใช่หรือถ้าศิวราไม่ได้นั่งข้างๆสบัญงาตามผังที่วางไว้มันจะไม่ได้ใช่หรือไม่มีใครจ้องจับผิดคุณมากกว่าที่คุณจ้องจับผิดตัวเองแล้วค่ะเชื่อดิฉันสิคะยกเว้นคุณอยู่ในเรือนจำค่ะจะมีคนจ้องจับผิดเยอะนะคะคนเราทำพลาดกันได้อย่าย่ำอยู่กับความผิดพลาดเพียงเล็กๆน้อยๆที่มันผ่านมาแล้วความผิดพลาดคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้การเติบโตทุกคนยังรักคุณอยู่ค่ะถ้าคุณพลาดพลาดแล้วก็แก้ไขค่ะหรือว่ามันแก้แล้วยังไม่โอเคสักทีก็ให้มันผ่านไปค่ะเพราะว่านี่แก้มา10รอบแล้วเนาะมีอีกหลากหลายวิธีในโลกนี้นะคะนอกเหนือจากวิธีของเราที่มันก็เวิร์กเหมือนกันแล้วคุณจะพบกับความสงบที่แท้จริงเมื่อใจของคุณสงบลงค่ะลักสอง the helper ผู้ให้ผู้ช่วยเหลือลักสองค่ะเป็นสมาชิกของศูนย์ใจ heart center
สนใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความกังวลใจความละอายใจและการมีคอนเนคชั่นอะไรบางอย่างกับผู้อื่นเพื่อลดความรู้สึกละอายใจนี้ลักษณ์2ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยกิเลส Pride ความถือตัวความถือตัวที่ว่าฉันเป็นผู้ให้ที่ดีที่สุดสำหรับเธอทุกคนต้องการความช่วยเหลือจากฉันแน่ๆเพื่อที่ลักษณ์2นะคะต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับต้องการที่จะได้รักตอบกลับคืนมาโดยที่ลักษณ์2เองอาจจะเอ่ยปากว่าไม่ฉันไม่ได้ต้องการความรักอะไรตอบกลับมามากมายแต่เธอต้องเดาออกสิว่าฉันต้องการอะไรฮะโดยที่ฉันไม่ต้องบอกไงลักษณ์2จึงทนงตนว่าฉันไม่ค่อยมีความต้องการเท่าไหร่หรอกฉันไม่พึ่งพาใครก็ได้ฉันจะเป็นผู้ให้อย่างเดียวเราจัดการส่วนของเราได้ความทนงตนนี้นะคะทำให้ลักษณ์2เนี่ยมีบุคลิกภาพของผู้ที่คอยดูแลเอาใจใส่เป็นผู้ช่วยเหลือเป็นผู้ซัพพอร์ตสนับสนุนยอมทำทุกอย่างเพื่อคนสำคัญของเขาอย่างเต็มที่ความทนงตนนี้นะคะทำให้ลักษณ์2หลงลืมไปว่าจริงๆแล้วฉันก็มีความต้องการนะฉันก็ต้องพึ่งพาคนอื่นบ้างเหมือนกันน่ะเพื่อลักษณ์2จะมีความเชื่อที่ว่าฉันเป็นผู้รับไม่ได้เพราะว่ามันไม่น่ารักเลยในสายตาคนสำคัญของฉันเท่านั้นนะส่วนคนอื่นๆก็ไม่ได้สำคัญมากการให้เพื่อรับนี้นะคะทำให้เพื่อนเบอร์2เกิดความทุกข์ใจจากความคาดหวังที่ไม่เป็นดั่งใจหวังและการผูกตัวเองเอาไว้กับความต้องการของผู้อื่นจนทำให้เพื่อนเบอร์2ลืมความต้องการของตัวเองไปลืมหัวใจของตนเองเพราะดันให้เธอไปหมดแล้วเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วยังทำให้เพื่อนเบอร์2กลับมาเจ็บปวดกับตัวเองทุกๆครั้งที่เขาไม่ได้สิ่งที่เขาหวังกลับคืนมา But please remember this มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการอิสระและคุณก็เกิดมาพร้อมกับสิ่งนั้นค่ะ2คะคุณสามารถแสดงความต้องการของตัวคุณเองได้ค่ะ Yes you can คุณสามารถเป็นผู้รับที่น่ารักได้เช่นกันในขณะเดียวกันคุณก็สามารถเป็นตัวเองเป็นผู้ให้ที่น่ารักได้เช่นกันเป็นผู้ให้ที่มีตรงกลางมีใจของคุณเป็นของตัวเองคุณเป็นตัวของตัวเองได้คุณสามารถทำอะไรที่ตัวเองชอบได้โดยที่ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อื่น Because your life is yours คุณสามารถเป็นที่รักของทุกๆคนได้โดยไม่จำเป็นต้องทำให้ตัวเองลำบากเหมือนกับที่ผ่านมาถ้าอยากรักใครรักตัวเองเลยเป็นอันดับแรกไม่เชื่อลองดูค่ะลักษณ์3 The Achiever ผู้ใฝ่สำเร็จลักษณ์3ก็อยู่ในศูนย์ใจเช่นกันนะคะซึ่งเป็นศูนย์เกี่ยวกับภาพลักษณ์แต่ลักษณ์3เนี่ยพิเศษหน่อยค่ะลักษณ์3เป็นศูนย์ใจที่สามารถตัดความรู้สึกของตัวเองได้ในขณะที่งานสำคัญกว่าทุกๆสิ่งเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกมันขัดขวางการทำงานและขัดขวางการไปสู่เป้าหมายของเขาค่ะแต่แน่นอนนะคะอย่างไรก็ตามลักษณ์3ก็ยังเป็นศูนย์ใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง emotional การ connect กับคนรอบข้างด้วยความสัมพันธ์ทางใจลักษณ์3ถูกขับเคลื่อนด้วยกิเลส deceit หรือว่าความหลอกลวงเพื่อนเบอร์3เขาไม่ได้ไปหลอกลวงใครนะคะเขาหลอกตัวเองนี่แหละค่ะหลอกลวงด้วยการยึดถืออัตลักษณ์ที่สร้างขึ้นมาสวมบทบาทหน้าที่ตามที่สังคมอยากให้เขาเป็นที่จะทำให้สังคมหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยยอมรับเขาและเพื่อนลักษณ์3เนี่ยก็ยึดว่านี่แหละตัวตนของฉันจริงๆฉันคือคนเก่งฉันคือคนที่ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเพราะว่าพลังใจฉันมาแรงมากบทบาทที่ถูกเปลี่ยนไปตลอดและทุกๆบทบาทก็คือตัวตนของฉันอะไรหรือว่าใครก็มาขวางฉันจากการที่ฉันจะมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายที่มากมายของฉันไม่ได้หรือแม้แต่อาการป่วยออดแอดของฉันก็ตามลักษณ์3หลอกลวงว่าฉันไหวฉันทำได้ก็ฝืนๆทำงานไปตามหน้าที่ต้องทำไปถึงจะได้รับความรักตอบกลับมาถึงจะได้การยอมรับจากตนเองการหลอกลวงตนเองว่าฉันเป็นแบบนี้แหละจริงๆนี่คือฉันซึ่งเพื่อนๆรัก3ส่วนใหญ่นะคะจะยึดติดภาพที่ว่าฉันเป็นคนที่ทำงานเก่งและก็ว่างไม่ค่อยได้ค่ะว่างปุ๊บจะรู้สึกว่าว้าไม่มีผลงานชีวิตมันว่างเปล่าเพราะว่ารัก3เนี่ยได้ผูกติดคุณค่าของเขาไว้ที่ผลงานเป็นที่เรียบร้อยรัก3ผู้เสพติดความสำเร็จพยายามบรรลุเป้าหมายที่จริงๆแล้วฉันต้องการมันจริงๆหรือเปล่าฉันก็ไม่แน่ใจทำงานได้เงินเดือนเป็นแสนนี่ต้องเอามารักษาตัวเองเหรอเรียนต้องดีเล่นก็ต้องเก่งฉันเก่งติดดาวขนาดนี้คนก็ต้องชื่นชมฉันสิจริงไหมทำให้รัก3หลายท่านนะคะติดกับดักนี้ว่าการทำงานหนักๆแบบเนี้ยคือความสุขแต่จริงๆแล้วฉันมีความสุขจริงๆหรอ
แล้วถ้าฉันทำไปโดยที่ไม่มีใครชื่นชมหรือว่าเห็นผลงานที่ฉันทำล่ะจะโอเคไหมแล้วฉันไม่เหนื่อยหรอทำงานไปตั้งมากมายทำให้คนรักสามเกิดทุกข์แบบคนเบอร์สามแล้วถ้าไม่มีผลงานล่ะจริงๆแล้วฉันคือใครนอกจากความสำเร็จที่สังคมคาดหวังการทำตามความต้องการของผู้อื่นการบรรลุเป้าหมายต่างๆแท้จริงแล้วความสุขของคุณคืออะไรคะเพื่อนเบอร์3ทำไมคุณต้องวิ่งไขว่คว้าอะไรมากมายทั้งๆที่คุณก็เป็นที่รักแล้วก็มีคุณค่ามากมายในตัวเองอยู่แล้วโดยไม่ต้องมีผลงานมาการันตีด้วยซ้ำเคยหันมาดูแลตัวเองบ้างรักตัวเองภูมิใจในตัวเองบ้างไหมคะเคยหยุดเพื่อที่จะชื่นชมตัวเองบ้างหรือเปล่าหรือว่าต้องหาเป้าหมายอีกต่อไปเรื่อยหรือว่าต้องคอยให้ใครมาชมว่าเก่งมากเก่งมากค่ะเพื่อนเบอร์3คะเป้าหมายไม่จำเป็นต้องตั้งไว้กับทุกเรื่องในชีวิตก็ได้นะคะหรือแม้แต่การศึกษานพลักษ์เองก็ตามเราไม่มีใบปริญญาให้หรอกค่ะถ้าสมมติคุณเรียนจบแล้วหรือยังไงเพราะว่าเราต้องตามกิเลสของเราต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละค่ะไปจนตลอดชีวิตความสุขไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลเพราะว่ามันไม่ได้มาจากผู้อื่นไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณพยายามวิ่งตามไม่ได้มาจากงานไม่ได้มาจากความงามหรือว่าความสำเร็จซะทีเดียวลองหยุดวิ่งแล้วใช้ชีวิตดูเพราะว่าความสุขสามารถเกิดขึ้นได้ภายในตัวคุณแล้ววันหนึ่งคุณจะตอบได้ว่าฉันคือใครและความสุขที่แท้จริงของฉันคืออะไร